โอ้สวรรค์สวยมากไอ้โมยายหนาวว้าโอ้ยายยายครับยายหนาวมากเลยโมช่วยไปหาผ้าห่มให้ยายดีครับยายเดี๋ยวผมจะรีบไปหามาให้เลยนะครับยายยายหนาวเราต้องรีบหาผ้าห่มไปให้ยายที่สวรรค์เราต้องรีบแล้วเดี๋ยวยายจะหนาวสาระสงสัยแม่ครับรู้จักทางไปสวรรค์ไหมกูรู้จักทางที่จะเดินไปตบหัวมึงไอ้โมนักสายแล้วทำไมมึงไม่ไปโรงเรียนอีกฮะหลูกคนนี้เอ้าพี่ไหลวะเนี่ยโอ้น้ำต้นใบจึงชุ่มหัวใจมีความสุขพ่อรู้จักทางไปสวรรค์ป่ะฮะรู้สิลูกลูกสนใจหรอครับพ่อสนใจครับได้ๆดีเลยเดี๋ยวตอนเย็นน่ะพ่อจะพาจะไปไหนโมให้แต่งตัวหล่อๆนะแต่อย่าให้ใครรู้นะครับครับแม่มึงอ่ะเย้ยๆมีกูหมายว่ายายแต่ก็พ่อผมไปแล้วนะครับดีมากไอ้ลูกชายสมแล้วที่แกเป็นลูกพ่อที่นี่ที่ไหนอ่ะพ่อเอ้าก็พ่อเห็นแกบอกว่าอยากขึ้นสวรรค์ไงนี่ไงก็อาบอบนวดพ่อนี่กัดสาวๆเบอร์ตองให้แกอย่างงามเลยนะเว้ยวันไหนที่พ่ออยากขึ้นสวรรค์นะพ่อนี่ก็แอบแม่แกมาที่นี่แหละจะบอกแม่แกนะเว้ยโอ้มันคนละสวรรค์กันนะโบ้โอ้ยฉันไม่ได้เลยไปดีกว่าเอ้าไอ้นี่อุตส่าห์จัดเบอร์ตองให้อย่างงามเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจัดเองไปแล้วป่านนี้ยายคงหนาวแน่เลยทำไงดีวะเราโอ้ยพี่หนูจะขึ้นสวรรค์แล้วนะคะรอพี่ก่อนนะจ๊ะพี่ก็จะขึ้นกันจ้าเดี๋ยวๆๆรอผมก่อนอย่าเพิ่งไปหยุดรอผมก่อนไอ้โลกี้มึงเข้ามาทำไมพี่จะพากันขึ้นสวรรค์ใช่ป่ะเออผมฝากผ้าห่มไปให้ยายผมหน่อยนะเอาฝากด้วยนะครับขอโทษรบกวนนะครับบ๊ายบายสบายใจขึ้นเยอะเลย